ำหรับการใช้งานโทรศัพท์มือถือ Huawei GR5 2017อันนี้ก็จะมีจุดเด่นในส่วนของการถ่ายภาพนะฮะสำหรับการถ่ายภาพเนี่ยก็จะมีกล้องเลนส์คู่อย่างที่บอกไปนะฮะก็สามารถที่จะถ่ายภาพที่เป็นหน้าชัดหลังเบลอได้สะดวกนะฮะเข้ามาดูในส่วนของการถ่ายภาพนะฮะการถ่ายภาพเนี่ยโหมดการถ่ายภาพบน Huawei GR5 2017นะฮะก็ตวัดขึ้นมานะฮะก็จะมีการถ่ายภาพ Beauty Video Panorama Timelapse Pro Photo Pro Video Night Shot Light Painting Photo Video แล้วก็ HDR แล้วก็มีโหมดการถ่ายภาพ Good Food ก็คือภาพอาหารนะฮะทำให้เราถ่ายภาพอาหารได้สวยงามยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีการถ่ายภาพในโหมด Audio Note นะฮะ Watermark กาโลโมแล้วก็การสแกนเอกสารอันนี้ก็จะเป็นโหมดในการถ่ายภาพนะฮะแล้วก็จะมีตรงนี้ครับตรงนี้ก็คือว่าการถ่ายภาพแบบหน้าชัดหลังเบลอนะฮะอันนี้คือภาพที่ได้นะครับมันก็จะสว่างอยู่ในมุมที่เราต้องการให้มันชัดนะฮะส่วนด้านหลังมันก็จะเบลอลงไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนี่คือโหมดธรรมดาให้ดูนี่คือถ่ายทั่วไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็ถ่ายหน้าชัดหลังเบลอเดี๋ยวเราลองออกกับอุปกรณ์อื่นให้ดูอีกทีหนึ่งสำหรับการถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอนะฮะเราก็สามารถที่จะเลือกตัวฟังก์ชันตรงนี้นะฮะปึ๊บกดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นสีฟ้านะครับพอเป็นสีฟ้าปุ๊บสมมติว่าเราจะเอาวัตถุตัวนี้นะฮะเราประมวลผลปั๊บหนึ่งนะฮะอันนี้ก็จะได้ภาพแบบนี้อันนี้คือภาพที่เราได้นะฮะก็คือตัววัตถุตรงนี้เนี่ยมันก็จะชัดเจนกว่านะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเบลอออกไปนะแต่ว่าทีนี้เนี่ยก็อยู่ที่ความใกล้ไกลของวัตถุด้วยนะฮะสมมติว่าเราเอาเข้ามาตรงนี้แล้วเราก็ถ่ายใหม่ตรงนี้นะครับตรงนี้ปึ๊บนี่คือภาพที่ได้นะครับสังเกตว่าตัวมิกกี้เมาส์ก็จะอยู่ห่างออกไปนะฮะก็จะเป็นภาพที่มันดูเบลอนิดนึงนะฮะปรับใหม่นะทีนี้เราจะเอาอันนี้ได้ละอันนี้คือวัตถุเนาะอันนี้อันนี้คือเห็นว่าด้านหลังชัดนะครับด้านหน้าก็จะเบลอนะฮะอันนี้เราก็สามารถที่จะเลือกโฟกัสภาพได้ว่าเราอยากจะให้ส่วนไหนของวัตถุที่ชัดแล้วก็ตัวไหนที่เบลอนะฮะเมื่อกี้ก็เป็นอย่างนี้อันนี้ตอนแรกนะฮะข้างหน้าชัดข้างหลังเบลออันนี้หลังเบลอหน้าชัดนะครับหลังชัดหน้าเบลอนะครับโอเคอันนี้คือโหมดในการถ่ายภาพซึ่งทำให้เราได้ใช้งานกล้องเลนส์คู่กันนะครับ